ลงลงแบบช้างเลยว่ะเนี่ยเนาะรูปคดีกันยังไงทางคุณวินัยก็ไม่ทราบทางตัวต้องงานตรวจสวนในกระบวนการยุติธรรมครับนั่นก็จะไปประธานลงมาตัวที่จะมาดูสถานโดยละมอบอำนาจจากใครครับได้ละมอบอำนาจจากท่านผู้อำนวยการสำนักบางครั้งที่เราที่ยื่นเอกสารจากกรณีที่ถูกพาดพิงในเรื่องของในความเป็นหลักฐานในการที่จะใช้เป็นเอกสารประกอบลงเป็นหลักฐานไปในการเพื่อประกอบการพิจารณารายงานท่านอธิบดีเพื่อทราบแล้วก็เพื่อที่จะขอคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ถูกถ้าจริงครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าให้จะมีการให้สัญญาสัญญาอะไรกันตรงนี้ครับเพื่อที่จะทำงานที่ดีเพื่อที่จะประสานกับทางหน่วยงานดีเอสไอในการขอคุ้มครองแล้วก็ขอในเรื่องของการประสานงานว่าหากมีการขอไปสอบสวนอะไรต่างๆต้องขอให้ประสานผ่านทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพืชทางกรมอุทยานสัตว์ป่าพืชก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกกรณีครับในเรื่องของคดีแต่ขอให้ความคุ้มครองพยานครับผู้อำนวยการก็ได้มอบอำนาจให้กับผู้แทนในฝ่ายกฎหมายมาแจ้งเป็นหลักฐานในกรณีที่ว่าตัวเองนี้ถูกพาดพิงในคดีอาญาในคดีหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ของเราเมื่อรับแจ้งแล้วเนี่ยเมื่อได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ได้รับแจ้งเป็นหลักฐานไว้ตามประสงค์ของผู้แจ้งครับผมในส่วนตรงนี้ก็เมื่อรับแจ้งเสร็จทางเราในสถานีภูธรเมืองบนรัชดาก็จะได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นไปครับครับเกี่ยวในเรื่องของคดีตัวนี้เป็นไว้เป็นหลักฐานหรือว่าดำเนินการในด้านคดีกับผู้ใดไหมครับแจ้งเป็นหลักฐานครับเพื่อประกอบในการรายงานผู้บังคับบัญชาในส่วนของที่ตัวท่านผู้อำนวยการนะครับคือเพื่อจะขอคุ้มครองเพื่อความปลอดภัยอะไรในส่วนตรงนั้นครับไม่ได้ประสงค์จะดำเนินคดีกับใครครับ